อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดที่โรงเรียนเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่พ่อครัวเขาจะไปเปิดแก๊สเพื่อทำอาหารทีนี้พอเปิดแล้ววาล์วมันแข็งแก๊สมันก็ไม่ออกก็เลยหาอะไรเคาะถังแก๊สไป2ทีปึ๊ก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 สุดท้ายเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วไฟไหม้ห้องครัวของโรงเรียนค่ะรถดับเพลิง4คันต้องรีบเข้าไปฉีดน้ำระงับเหตุโรงเรียนที่ว่าคือโรงเรียนวัดด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรถดับเพลิง4คันค่ะเข้าไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุเร่งฉีดน้ำดับไฟพื้นที่โรงเรียนลักษณะเป็นอาคารสูง3ชั้นแล้วต้นเพลิงมาจากห้องครัวค่ะเป็นห้องครัวแล้วข้างในจะมีร้านอาหารที่เขาทำอาหารเตรียมที่จะขายของในช่วงตอนเช้าเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยเจอเปลวเพลิงเจอกลุ่มควันจำนวนมากแล้วไฟกำลังโหมไหม้รุนแรงเพราะว่าในครัวเนี่ยมันก็จะมีอาหารมีวัสดุแล้วมันก็จะมีถังแก๊สอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยเบื้องต้นมาพบว่าตัวต้นเพลิงน่ะมันมาจากถังแก๊สทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานก็เลยเร่งกันฉีดน้ำดับไฟนะคะแล้วก็ขนย้ายถังแก๊สเกือบ10ถังออกมาตรงบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็ปิดวาล์วตรวจสอบพบว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะเป็นผู้หญิง1คนเป็นผู้ชาย1คนมีบาดแผลถูกไฟลวกก็เลยนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นวันนี้ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรงหยุดการเรียนการสอนไปก่อน1วันนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนักการพันโรงคุณสุวรรณีบอกว่าคือได้ยินเสียงระเบิดมาจากทางโรงอาหารก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นคนเจ็บที่เป็นพ่อครัวเขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยก็เลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคนเจ็บที่เป็นพ่อครัวก็เล่าให้กับพันโรงฟังค่ะว่าเขาพยายามจะเปิดวาล์วแก๊สเพื่อทำอาหารแต่เหมือนวาล์วมันแน่นก็เลยเอาเหล็กเคาะไปหลังจากนั้นเกิดระเบิดและไฟไหม้จนกระทั่งไม่สามารถควบคุมได้ลองฟังจากพันโรงเล่าเรื่องดูค่ะหลังโรงเรียนแล้วยังไงได้ยินเสียงระเบิดอ่ะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มแล้วทีนี้มีคนออกไปว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผู้ชายกี่คนครับผู้ชายคนเดียวคนเจ็บอ่ะนะบอกช่วยผมด้วยโดนแก๊สระเบิดเหรอครับเขาเป็นพ่อครัวหรือว่าไงป่ะพ่อครัวเป็นพ่อครัวเจ็บเยอะไหมไม่แน่ใจแล้วตอนที่ป้าวิ่งมาดูไฟไหม้ยังป่ะไม่แล้วเยอะไหมไม่เยอะยังไม่เยอะก็ยังคุมกันไม่ได้ต้นเพลิงมันเกิดจากอะไรครับถังแก๊สเขาบอกว่าที่แม่ครัวเขาเพื่อนเขาเล่าเขาบอกว่าเขาหมุนถังแก๊สไม่ได้แล้วคนผู้ชายเขาไปเคาะอ๋อหมุนถังแก๊สไม่ออกแล้วก็เคาะวาล์วนะแล้วก็ได้ยินเสียงตุ้มเลยใช่ไหมครับป้าอยู่ตรงตำรวจมาตรวจเหตุแล้วนะคะสันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้ก็มาจากก๊าซถุงต้มมันรั่วไหลออกมาจนกระทั่งเกิดไฟไหม้เบื้องต้นเดี๋ยวจะเชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมไปถึงคนบาดเจ็บถ้ารักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้วให้เข้าไปให้ปากคำต่อที่โรงพักนะคะแล้วก็จะให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกทีนึงด้วยโอ้โหแล้วเกิดขึ้นกับโรงเรียนด้วยค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ